สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่14กุมภาพันธ์2567ตามเวลาประเทศไทยสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิติการกำลังวันร่วมด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมดำเนินรายการวันนี้สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะเปิดประชุมข้อตกลงหยุดยิงกาซารอบใหม่ด้านอิสราเอลเตรียมบุกราฟาวุฒิสภาสหรัฐอนุมัติงบช่วยเหลือสำหรับยูเครนอิสราเอลและไต้หวันตำรวจไทยจับสื่อทำข่าวการพ่นสีกำแพงวังจุดความกังวลเรื่องเสรีภาพและสื่อนอกรายงานการพักโทษอดีตนายกทักษิณสหรัฐเผชิญกับพายุฤดูหนาวในสัปดาห์แห่งความรักส่วนเสริมข่าววันนี้รายงานเผยโลกเผชิญทศวรรษอันตรายจากสงครามและความไร้เสถียรภาพและปิดท้ายด้วยตลาดสินค้ากำพร้าเจ้าของดึงดูดนักช็อปของมือสองในอเมริกาเราติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ต้องเกาะติดสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะซึ่งประเด็นการหารือการหยุดยิงรอบใหม่ในกาซานั้นก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะคุณทรงพจน์ใช่ครับก็ยังมีการเจรจากันอย่างต่อเนื่องนะครับคุณนิติการค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่จากสหรัฐอียิปต์อิสราเอลและกาตาร์กลับมาร่วมประชุมกันอีกครั้งที่กรุงไคโรในวันอังคารนะครับเพื่อพยายามจะหาทางที่จะบรรลุข้อตกลงที่จะให้เกิดการหยุดยิงในกาซาให้ได้ขณะที่เสียงเรียกร้องจากนานาชาติก็ดังขึ้นเรื่อยๆนะครับให้อิสราเอลไม่เดินหน้าการบุกเมืองราฟาตามแผนที่วางไว้นะครับอิสราเอลประกาศว่าตนต้องการดึงสมาชิกกลุ่มติดอาวุธฮามาสออกจากที่หลบซ่อนในราฟาและปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลที่ยังคงถูกจับไว้ให้เป็นอิสระแต่ก็กล่าวด้วยว่ากำลังวางแผนอพยพพลเรือนชาวปาเลสไตน์ที่ติดอยู่ในสนามรบออกมาด้วยแต่ก็ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดอื่นๆนะครับขณะที่หน่วยงานด้านความช่วยเหลือต่างๆระบุว่าผู้พลัดถิ่นทั้งหลายไม่มีที่ใดในเขตปกครองนี้ที่กำลังแตกเป็นเสี่ยงๆอยู่เหลือให้หนีไปหลบภัยสงครามนี้ได้อีกนะครับภายใต้สถานการณ์ที่สอว่าจะย่ำแย่ลงนี้อียิปต์ซึ่งอยู่ติดกันประกาศแล้วว่าจะไม่ยอมให้เกิดการหลั่งไหลเข้ามาของผู้ลี้ภัยจากกาซาเป็นอันขาดกระทรวงสาธารณสุขกาซาประกาศว่าช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตเพิ่มอีก133คนตัวเลขสะสมของผู้เสียชีวิตในกาซานั้นเพิ่มขึ้นเป็น 28,473 คนแล้วผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นตัวเลขอยู่ที่ 68,146 คนนะครับขณะเดียวกันการประชุมเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงก็เดินหน้าต่อไปที่กรุงไคโรนะครับโดยเจ้าหน้าที่รายหนึ่งของปาเลสไตน์บอกกับรอยเตอร์ว่าผู้เข้าร่วมประชุมพยายามหาสูตรสำเร็จที่ฮามาสจะยอมรับได้หลังจากกลุ่มติดอาวุธนี้กล่าวว่าจะยอมลงนามในข้อตกลงใหม่ก็ต่อเมื่อมีการให้คำมั่นจากฝ่ายอิสราเอลว่าจะยุติสงครามนี้และถอนกำลังออกจากกาซารายงานข่าวบอกว่าในวันอังคารแอฟริกาใต้ยื่นเรื่องขอให้ศาลโลกพิจารณาว่าแผนการของอิสราเอลที่จะขยายการรุกคืบเข้าไปในเมืองราฟานั้นจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีเงื่อนไขรับประกันการปกป้องสิทธิ์ของชาวปาเลสไตน์ด้วยหรือไม่นะครับคุณนิติการค่ะขยับกันไปที่ยูเครนนะคะเปิดเผยในวันอังคารค่ะว่าได้ส่งโดรน23ทางรัสเซียส่งโดรน23ลำเข้าโจมตีจุดต่างๆในช่วงข้ามคืนนะคะโดยเป้าหมายก็คือเมืองดานิโปรทางตะวันออกของประเทศนะคะโดยบอริสฟิลาตอฟนายกเทศมนตรีเมืองดานิโปรโพสต์ทางเทเลกราฟว่าโรงไฟฟ้าในเมืองนี้ถูกโจมตีด้วยโดรนจากรัสเซียแต่ไม่ลงรายละเอียดว่าสร้างความเสียหายแค่ไหนขณะเดียวกันบริษัทดีเทคซึ่งเป็นผู้ผลิตพลังงานภาคเอกชนโพสต์ผ่านทางเทเลกราฟด้วยว่าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแห่งหนึ่งของบริษัทได้รับความเสียหายรุนแรงจากการโจมตีของรัสเซียจนต้องระงับการผลิตไฟฟ้าแต่ไม่ได้ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะด้านผู้ว่าการเขตปกครองนิโปรเซฮีลีแซกได้กล่าวว่าฝ่ายรัสเซียเดินหน้าโจมตีอย่างหนักเข้าใส่เขตปกครองนี้แต่ระบบป้องกันการโจมตีของยูเครนได้ยิงโดรนที่ถูกส่งเข้ามาตกลงไป10ลำส่วนกองทัพอากาศยูเครนก็เปิดเผยด้วยนะคะว่าโดยรวมแล้วระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศนั้นทำลายโดรน16ลำจาก23ลำที่ถูกส่งเข้ามาและส่วนที่เหลือถูกยิงสกัดได้เหนือน่านฟ้าของเขตปกครองเคอร์ซอนและซาปอริเชียนะคะขยับกลับมาที่สหรัฐนะคะทางวุฒิสภาสหรัฐลงมติในช่วงเช้าของวันอังคารในการอนุมัติงบประมาณ 95,000 ล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนอิสราเอลและไต้หวันแต่ว่าร่างกฎหมายนี้ยังต้องฝ่าด่านการต่อต้านจากทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรครีพับลิกันที่คุมเสียงข้างมากในสภาล่างอยู่นะคะ
โดยประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ออกมาแสดงความขอบคุณต่อพัฒนาการด้านนี้ทันทีที่ทราบข่าวโดยระบุว่างบช่วยเหลือจากสหรัฐจะช่วยชีวิตผู้คนจากการขู่เข็นคุกคามของรัสเซียได้โดยหลังการลงมติในวันอังคารค่ะชักชูเมอร์ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐได้กล่าวว่ามาตรการชุดใหม่นี้จะมีผลอย่างมหาศาลไม่เพียงแก่ความมั่นคงแห่งชาติของเราไม่เพียงกับความมั่นคงของเหล่าพันธมิตรแต่ยังรวมถึงความมั่นคงของระบอบประชาธิปไตยของโลกตะวันตกอย่างไรก็ดีค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรครีพับลิกันยังเดินหน้าคัดค้านร่างกฎหมายที่จะส่งความช่วยเหลือให้กับยูเครนแลกกับการเพิ่มมาตรการเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดนของสหรัฐเม็กซิโกนะคะโดยทางไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้บอกเมื่อวันจันทร์ว่าประเด็นที่มีความสำคัญสูงสุดคือการรักษาแนวชายแดนของอเมริกาก่อนที่จะส่งความช่วยเหลือเพิ่มเติมไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะวุฒิสมาชิกสังกัดพรรครีพับลิกันลงมติคัดค้านการส่งความช่วยเหลือเพิ่มเติมที่มีเงื่อนไขให้รัฐบาลยกระดับมาตรการจำกัดตามแนวชายแดนสหรัฐเม็กซิโกเพื่อสกัดผู้อพยพไม่ให้หลั่งไหลเข้าสหรัฐหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาคัดค้านเรื่องนี้โดยชี้ว่ามาตรการชายแดนนั้นยังไม่เข้มข้นพอนะคะแต่ว่าวุฒิสภาเดินหน้าผ่านร่างกฎหมายความช่วยเหลือที่ไม่มีเงื่อนไขเรื่องมาตรการชายแดนเมื่อวันอังคารนะคะโดยข้อมูลจาก AP รายงานว่ามีการจัดสรรงบ 60,000 ล้านดอลลาร์ให้กับยูเครน 14,000 ล้านดอลลาร์ให้อิสราเอลและราว 8,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนหุ้นส่วนของสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งรวมความถึงไต้หวันด้วยนะคะคุณทรงพจน์คะครับค่ะมาดูรายงานชิ้นใหม่ของสถาบันคลังสมองในอังกฤษซึ่งบ่งชี้ว่าโลกของเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความไร้เสถียรภาพค่ะเมื่อประเทศต่างๆนั้นกำลังเพิ่มงบประมาณด้านการทหารเนื่องจากสงครามในยูเครนแล้วก็ความขัดแย้งในตะวันออกกลางแล้วก็การแผ่ขยายอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้นะคะซึ่งในเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานจาก AP มาถ่ายทอดเสนอค่ะใช่ครับเป็นรายงานประเมินสถานการณ์ด้านการทหารทั่วโลกนะครับคุณนิติการจัดทำเป็นประจำทุกปีนะครับโดยสถาบันคลังสมองที่มีชื่อว่า International Institute for Strategic Studies นะครับหรือว่า IISS นะครับตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเขาบอกว่าสงครามและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในยุโรปในตะวันออกกลางเอเชียแอฟริการวมไปถึงความขัดแย้งในขั้วโลกเหนือด้วยเรียกว่าทั่วโลกเลยนะฮะตลอดจนความพยายามพัฒนาวุฒินิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือมีส่วนทำให้เกิดสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่ถดถอยลงรายงานบอกว่าสถานการณ์ความมั่นคงด้านการทหารในปัจจุบันนะครับอาจกำลังก่อให้เกิดทศวรรษแห่งอันตรายซึ่งเป็นผลจากการกระทำของประเทศมหาอำนาจทางการทหารบางประเทศที่ใช้แนวทางพลังอำนาจคือสิ่งที่ถูกต้องตลอดจนความต้องการของบรรดาประเทศประชาธิปไตยในการรวมตัวในลักษณะทวิภาคีหรือพหุภาคีเพื่อรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับ IISS บอกว่างบประมาณด้านการทหารทั่วโลกเพิ่มขึ้น 9.9% เมื่อปีที่แล้วนะครับไปอยู่ที่ระดับ 2.2 ล้านดอลลาร์ในขณะที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนกำลังเข้าสู่ปีที่3นำไปสู่ความกังวลเพิ่มขึ้นว่าจีนและชาติมหาอำนาจทางการทหารอื่นๆอาจใช้วิธีเดียวกับรัสเซียต่อเพื่อนบ้านของตนเองงบประมาณด้านการทหารที่เพิ่มขึ้นนะครับเห็นได้ชัดในหมู่ประเทศสมาชิกองค์การนาโต้ซึ่งสนับสนุนยูเครนในการต่อต้านการรุกรานจากรัสเซียโดยชาติสมาชิกองค์การนาโต้ซึ่งไม่นับสหรัฐนะครับได้เพิ่มงบประมาณด้านการทหารไปแล้ว 32% นับตั้งแต่รัสเซียเริ่มควบรวมแคว้นไครเมียเมื่อปี2014ก็เรียกว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มไปถึง 32% รายงานชี้ว่าชาติยุโรป10ประเทศได้บรรลุเป้าหมายของการนาโต้ที่จะเพิ่มงบประมาณการทหารเป็น 2% ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศของประเทศตนเองเมื่อปีที่แล้วนะครับเพิ่มจากจำนวน2เพิ่มจากจำนวนเพียงแค่2ประเทศเมื่อปี2014การใช้จ่ายด้านกลาโหมของยุโรปกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งนะครับคุณนิติการค่ะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในการปราศัยหาเสียงเมื่อเร็วนี้ว่าเมื่อคราวที่ตนเป็นประธานาธิบดีตนได้บอกกับชาติสมาชิกนาโต้ชาติหนึ่งว่าตนจะสนับสนุนให้รัสเซียโจมตีชาติสมาชิกอื่นๆที่ไม่จัดสรรงบประมาณด้านการทหารให้ถึง 2% ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยคำกล่าวของทรัมป์นะครับสร้างความไม่สบายใจให้กับชาตินาโต้อย่างเช่นโปรแลนด์ที่กำลังเผชิญความตึงเครียดจากสงครามในยูเครนรวมทั้งความล่าช้าของรัฐสภาสหรัฐในการผ่านความช่วยเหลือให้แก่ยูเครนมูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์ด้วยเบนแบรี่นักวิชาการอาวุโสของ IS
IISS นะครับกล่าวว่าความล้มเหลวของรัฐสภาอเมริกันในการผ่านความช่วยเหลือดังกล่าวยิ่งส่งเสริมให้รัสเซียย่ามใจในการใช้ยุทธศาสตร์ทำลายการป้องกันตนเองของยูเครนและสังหารประชาชนจำนวนมากนะครับนักวิชาการผู้นี้ชี้ว่าคำถามสำคัญที่พันธมิตรของยูเครนต้องตอบก็คือพวกเขาต้องการให้ยูเครนชนะจริงหรือไม่หากต้องการให้ยูเครนชนะจริงพวกเขาจำเป็นต้องเพิ่มความช่วยเหลือยูเครนเป็น2เท่าจากที่ให้ไปเมื่อปีที่แล้วนะครับเนื่องจากต้นทุนค่าเสียโอกาสที่อาจเกิดขึ้นกับชาติในยุโรปหากรัสเซียได้รับชัยชนะนั้นอาจมีมูลค่ามากกว่า2เท่าของความช่วยเหลือที่ให้แก่ยูเครนนั่นเองประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งที่รายงานชิ้นนี้ค้นพบนะครับก็คือกองทัพรัสเซียได้สูญเสียรถถังไป 3,000 คันในสงครามกับยูเครนซึ่งก็พอๆกับจำนวนรถถังที่รัสเซียเคยมีในคลังอาวุธในช่วงก่อนที่จะเกิดสงครามในขณะที่ยูเครนใช้วิธีพึ่งพาอาวุธจากชาติตะวันตกเป็นหลักนะครับรวมทั้งใช้โดรนทั้งทางอากาศและทางทะเลเพื่อรับมือการรุกรานของรัสเซียรายงานชิ้นนี้เชื่อนะครับว่าบทเรียนจากสงครามในยูเครนเริ่มส่งอิทธิพลต่อการวางยุทธศาสตร์ทางทหารของประเทศอื่นซึ่งหลายประเทศได้ตระหนักแล้วว่าจำเป็นต้องเพิ่มการผลิตและสั่งสมอาวุธยุทโธปกรณ์ให้มากขึ้นในกรณีที่ต้องถูกดึงเข้าสู่สงครามหรือความขัดแย้งต่างๆไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับคุณนิติการค่ะถือเป็นประเด็นที่น่าติดตามนะสำหรับการตั้งการ์ดด้านการป้องกันประเทศของทั่วโลกนะคะในช่วงที่สงครามในหลายพื้นที่ก็คุกรุ่นกันอยู่ในขณะนี้ขอบคุณมากค่ะคุณสมพศค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะติดตามเราได้ผ่านทางเว็บไซต์ viewa.thai.com Facebook InstagramX นะคะ YouTube VOA ไทยมี Spotify ให้ได้ติดตามด้วยนะคะเข้าไปกดติดตามเรากันได้แล้วก็เนื่องในวันแห่งความรักนะคะต้องฝากสารคดีใหม่ของ VOA ไทยนะคะ Love in Transition Love Jane รักข้ามสนามรบอย่าลืมติดตามค่ะเกี่ยวเนื่องกับประเทศไทยนะคะการพบกันในวันจันทร์ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและไทยนั้นก็มีการหารือกันหลายประเด็นนะคะทั้งความร่วมมือในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกบทบาทไทยและอาเซียนในเมียนมารวมถึงการที่ไทยจะเข้าเป็นสมาชิกคณะมนตรีของสหประชาชาติด้วยนะคะโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแมทธิวมิลเลอร์ระบุในแถลงการณ์ที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ว่าทางรัฐมนตรีแอนโทนีบลิงเคนและรัฐมนตรีปานปรีพหิทานุกรเน้นย้ำความสำคัญของการเป็นพันธมิตรสองชาติโดยทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความร่วมมือการค้าการลงทุนและความมั่นคงเพื่อเสริมสร้างภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เปิดกว้างและเสรีและยังหารือถึงบทบาทของไทยและอาเซียนนะคะในการแก้ไขวิกฤตในเมียนมาโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองก็ได้พูดถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับผู้พลัดถิ่นในเมียนมาและเรียกร้องให้รัฐบาลทหารเข้าสู่กระบวนการพูดคุยที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายรวมทั้งปล่อยตัวผู้ที่ถูกคุมขังยังไม่เป็นธรรมหยุดยั้งความรุนแรงและนำพาเมียนมาหวนคืนสู่เส้นทางประชาธิปไตยที่ปกครองโดยพลเรือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ AP รายงานว่านายปานปรีได้กล่าวว่าไทยมีแผนจะเปิดระเบียงมนุษยธรรมในพื้นที่ชายแดนเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังพลเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งทางรัฐบาลเมียนมาเองก็ให้การยอมรับขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเผยแพร่ข่าวการพบกันของ2รัฐมนตรีและทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือตามแถลงการว่าด้วยความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยสหรัฐและจะมีการหารือร่วมกันในการประชุม Strategic and Defense Dialogue ที่กรุงเทพในวันที่28ถึง29กุมภาพันธ์นี้ค่ะคุณสมบัติครับยังเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองไทยเช่นกันนะครับค่ะวันนี้สื่อหลายแห่งนะฮะรายงานข่าวกรณีการประกาศพักโทษของอดีตนายกรัฐมนตรีไทยทักษิณชินวัตรหลังเข้ารับโทษคุมขังเพียงไม่กี่เดือนนะครับโดยมีการคาดการณ์ว่าน่าจะได้รับการปล่อยตัวภายในสุดสัปดาห์นี้เป็นอย่างเร็วสำนักข่าวรอยเตอร์บอกว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเป็นผู้ประกาศการพักโทษอดีตนายกทักษิณที่ลี้ภัยไปต่างประเทศเป็นเวลา15ปีโดยระบุว่านายทักษิณรับโทษโดยไม่ต้องใช้เวลาในเรือนจำแม้แต่1คืนและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งจากเหตุผลด้านสุขภาพที่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดออกมานะครับไม่ก็ผมคิดว่าเราว่าไปตามกฎหมายนะครับแล้วก็ท่านนายกทักษิณเองก็เป็นนายกรัฐมนตรีมาหลายปีแล้วก็เป็นบุคคลที่มีประโยชน์กับประเทศชาติทำประโยชน์ให้ประเทศชาติมายาวนานนะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีถือว่ามีความได้รับชมชอบสูงที่สุดท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยนะครับแล้วจริงๆแล้วท่านเองท่านก็ออกมาแล้วก็
ป็นประชาชนคนธรรมดาครับรอยเตอร์สบอกด้วยนะครับว่าแม้นายทักษิณจะได้การพักโทษอดีตนายกรัฐมนตรีวัย74ปีผู้นี้ยังคงอาจถูกคุมขังต่อไปนะครับเพราะอัยการกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในการให้สัมภาษณ์เมื่อปี2558หรือไม่นะครับส่วนหนังสือพิมพ์ Financial Times นะครับรายงานว่านายทักษิณคือหนึ่งในผู้ต้องโทษจำนวน930คนที่ได้รับการพักโทษในครั้งนี้และนักวิเคราะห์มองว่าการเดินทางกลับไทยเมื่อปีที่แล้วของทักษิณนั้นเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับกองทัพที่ให้เกิดขึ้นนะครับสื่อ South China Morning Post รายงานว่าการกลับมาไทยของทักษิณอาจมีการตกลงกันในเรื่องการลดระยะเวลารับโทษไว้ก่อนแล้วนะครับและกระแสข่าวลือเรื่องนี้ก็ดังหนาหูขึ้นเมื่อนายทักษิณได้รับการย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นนะครับว่าการที่อดีตนายกผู้นี้ถูกมองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับสถาบันชั้นสูงของไทยแต่กลับได้อิสรภาพในวันนี้อาจเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงสัญญาณของการปรับเปลี่ยนของขั้วอำนาจในไทยที่นำมาซึ่งการสิ้นสุดการประจันหน้าของตระกูลชินวัตรและผองพวกและกลุ่มผู้สนับสนุนสถาบันซึ่งมีทั้งฝ่ายกองทัพไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ต่างๆและฝ่ายที่ใกล้ชิดกับวังนะครับทักษิณ will still maneuver for sure and he'll you know conductครับศาสตราจารย์ทิตินันท์พงสุทธิรักษ์อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกกับสื่อ AP ว่าอดีตนายกทักษิณยังคงเป็นผู้คุมบังเหียนและอยู่เบื้องหลังเรื่องต่างๆแต่พรรคเพื่อไทยนั้นก็มีอำนาจและอิทธิพลที่ไม่มากเหมือนแต่ก่อนนะครับทำให้ต้องจับตากันดูต่อไปนะครับว่าอดีตนายกผู้นี้จะทำอย่างไรต่อไปขณะเดียวกันวีรพัฒน์ปริยวงศ์นักกฎหมายอิสระที่เป็นอาจารย์ด้านกฎหมายและการเมืองที่มหาวิทยาลัยลอนดอนบอกกับ VOA นะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในแง่หนึ่งชี้ให้เห็นว่าหลักนิติธรรมซึ่งหากมีอยู่จริงสามารถบิดเบี้ยวได้เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ทางการเมืองของผู้ที่อยู่ในอำนาจณเวลานั้นแต่ในอีกแง่หนึ่งนี่ก็แสดงให้เห็นว่ามีความยืดหยุ่นในการเมืองของไทยที่จะหาทางปลดแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ฝังรากลึกมานานได้นั่นเองครับคุณนิติการค่ะยังอยู่กันที่ประเทศไทยนะคะผู้เกี่ยวข้องในแวดวงสื่อสมาคมวิชาชีพและผู้สังเกตการแสดงความกังวลต่อประเด็นแรงกดดันต่อการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในประเทศไทยหลังจากมีรายงานการจับกุมนักข่าวและช่างภาพในประเทศไทยจากการไปรายงานข่าวกิจกรรมทางการเมืองที่กำแพงพระบรมมหาราชวังเมื่อปี2566ค่ะโดยนายณัฐพลเมฆโสพลผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประชาไทยและนายณัฐพลพันพงษานนท์ช่างภาพอิสระถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงหมายจับและจับกุมในช่วงเย็นวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นก่อนถูกคุมขัง1คืนและได้รับการประกันตัวที่ศาลในวันต่อมาตามรายงานของประชาไทยนะคะศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายกับทั้ง2ระบุว่าทั้งคู่ถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนการกระทำให้โบราณสถานเสียหายหรือเสื่อมค่าและขีดเขียนพื้นที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติโบราณสถานและพระราชบัญญัติความสะอาดขณะที่ผู้ต้องหาทั้ง2ปฏิเสธข้อกล่าวหานะคะเหตุการณ์ที่นำไปสู่หมายจับครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อ28มีนาคม2566ค่ะเมื่อมีประชาชนไปพ่นสีสเปรย์ที่ข้อความเป็นข้อความตัวเลข112ถูกขีดฆ่าและสัญลักษณ์ของผู้นิยมลัทธิอนาธิปไตยบนกำแพงพระบรมมหาราชวังหากถูกตัดสินว่ามีความผิดทั้ง2อาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด7ปีหรือปรับไม่เกิน 700,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะทางพันตำรวจเอกภาวัตวัฒสุพัฒน์ผู้กำกับการสน.พระราชวังกล่าวกับรอยเตอร์ในวันอังคารว่าตำรวจมีหลักฐานเพียงพอที่จะจับกุมทั้งสองด้าน AP รายงานว่าทั้งสองยืนยันว่าได้ทำหน้าที่ในฐานะผู้สื่อข่าวในวันเกิดเหตุเท่านั้นทางบรรณาธิการของประชาไทยนายเทวฤทธิ์มณีฉายระบุว่าตั้งข้อสังเกตในโพสต์เฟซบุ๊กว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่อาจทำให้เกิดความกังวลใจในการรายงานข่าวในอนาคตและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายรักษาพื้นที่การทำงานของสื่อมวลชนทั้งที่มีสังกัดและสื่ออิสระขณะที่นายธีรนัยจารุวัฒน์ผู้ประสานงานโครงการเฝ้าระวังเสรีภาพสื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทยกล่าวกับวิวเอไทยว่าการจับกุมคุมขังข้ามคืนเช่นนี้คือมาตรฐานใหม่ของการคุกคามสื่อในไทยไปฟังเสียงของเขากันค่ะคือมันเป็นฝันร้ายของนักข่าวหลายคนเลยนะคือมันเป็น worst case scenario เลยว่าไม่มีใครนักข่าวคนทำงานสื่อเนี่ยกลัวให้เกิดเหตุการณ์นี้ได้สุดนะว่าเราไปทำข่าวตามหมายใช่ไหมทำข่าวตามหน้าที่เสร็จปุ๊บก็แยกย้ายไม่มีอะไรกลับบ้านก็เสือข่าวตามปกติจนกระทั่งไม่รู้ตัวอีกทีนึงผ่านไปกับปีนึงอย่างเงี้ยว่าเอ้ยเรามีคดีติดตัวตำรวจจริงแล้วตำรวจเนี่ยดำเนินคดีกับเรามีหมายจับเราคือรู้ตัวแต่เราไม่รู้มาก่อนเลยนะรู้ตัวอีกทีก็คือเนี่ยมาเขามาจับเราบ้านแล้วมาจับตัวหลังที่แล้วอะไรเงี้ย
แล้วพอเกิดเหตุการณ์อย่างเมื่อวานเนี่ยคราวนี้มันเลยกลายเป็นมาตรฐานใหม่ขึ้นมาแล้วว่าเราอาจจะไม่รู้นะว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราวันไหนก็ได้คือถึงแม้ตำรวจเขาไม่ได้ห้ามคุณถ่ายวันนี้แต่ตอนหลังก็จะเอาเรื่องเก่าอะมาเล่นงานคุณได้ค่ะด้านสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยออกแถลงการระบุว่าสื่อมีหน้าที่รายงานข่าวตามข้อเท็จจริงไม่ใช่คู่ขัดแย้งหรือส่งเสริมให้การกระทำใดๆถึงแม้ตำรวจจะสืบสวนว่านักข่าวได้นัดหมายกับแหล่งข่าวแต่กระบวนการทำงานข่าวก็เป็นเรื่องจำเป็นที่นักข่าวต้องพูดคุยหรือสอบถามความเห็นจากแหล่งข่าวเพื่อนำมาเสนออย่างถูกต้องครบถ้วนและรอบด้านค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างนะคะคุณสมพศครับวันนี้แดงทั้งกระดานเลยค่ะดาวโจนส์ลบ524จุดที่ 38,272 จุด S&P ลบ68จุดที่ 4,953 จุด Nasdaq ลบ286จุดที่ 15,655 จุดราคาทองคำลบ 1.32% ที่ 2,000 กับอีก6ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์ส่วนค่าเงินบาทนะคะ1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก7สตางค์ค่ะแดงต้อนรับวันแห่งความรักจะดีหรอตอนนี้แต่ว่าสภาพอากาศต้องบอกว่าเป็น White Valentine ค่ะเป็นวัน Valentine สีขาวนะครับซึ่งก็เกิดจากหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกาตอนนี้เผชิญพายุหิมะระลอกใหม่นะครับเป็นเหตุให้เที่ยวบินล่าช้าและยกเลิกจำนวนมากกระทบการเดินทางสัญจรมีการสั่งปิดการเรียนการสอนเพื่อรับมือพายุฤดูหนาวในสัปดาห์แห่งความรักนี้นะครับพายุหิมะเกิดขึ้นในช่วงเช้าวันอังคารปริมาณหิมะสูงเกือบประมาณ20เซนติเมตรนะครับตั้งแต่ตอนเหนือของนิวยอร์กไปจนถึงรัฐคอนเนตทิคัตโรดไอแลนด์และแมสซาชูเซตส์มีรายงานความเร็วลมสูงสุด96กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับน้ำท่วมในบางพื้นที่ด้วยเช้าวันอังคารเที่ยวบินกว่า 1,000 เที่ยวยกเลิกนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ที่นิวยอร์กและนครบอสตันรวมทั้งมีรายงานอุบัติเหตุรถยนต์หลายจุดมีรายงานไฟฟ้าดับมากกว่า 145,000ครัวเรือนในเพนซิลเวเนียด้วยนะครับที่นครนิวยอร์กมีการปิดระบบมีปัญหาทางเทคนิคนะครับระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงเช้าวันอังคารนักเรียนประมาณ 915,000 คนไม่สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้คุณนิติการถือเป็นผลกระทบหนักนะคะโดยเฉพาะที่นครนิวยอร์กนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ค่ะ Voice of Americaเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความรักแต่ว่าวันไหนที่ไม่ถูกรักแล้วอาจจะถูกเมินได้นะคะเหมือนกับสัมภาระหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นคือหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะกระเป๋าเดินทางตามสายการบินที่ไม่มีคนไปรับกระเป๋าเนี่ยหายไประหว่างทางเนี่ยเขาจะถูกส่งไปที่ไหนถูกจัดการอย่างไรรอยเตอร์เขาเลยไปตามเจอนะคะว่าปลายทางของสัมภาระเหล่านี้คือร้านค้าแห่งหนึ่งในอเมริกาที่นำสินค้ากำพร้าเจ้าของออกวางจำหน่ายแล้วก็เลยกลายเป็นแหล่งช็อปยอดนิยมไปซะได้นะคะซึ่งคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลชัยนำรายละเอียดจากมาถ่ายทอดเสนอค่ะร้าน Unclaimed Baggage ในเมืองสกอตส์โบโรรัฐอาลาบามาร้านขนาดเล็กที่มีพื้นที่เพียงราว 5,000 ตารางเมตรภายในเต็มไปด้วยสินค้าจากกระเป๋าเดินทางที่ไม่มีเจ้าของธุรกิจดังกล่าวดำเนินการมาตั้งแต่ปี1970จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในรัฐอาลาบามาในแต่ละปีจะมีนักช็อปจำนวนหลายพันคนแวะมาเยี่ยมเยียนสนุกกับการค้นหาสมบัติที่ครั้งหนึ่งถูกมองว่าเป็นของที่สูญหายไปและชุบชีวิตพวกมันกลับมาใช้งานอีกครั้ง I think it feels a little bit like shopping through someone else's closet Jennifer Kritner รองประธานฝ่ายการค้าปลีกและวัฒนธรรมบริษัท Unclaimed Baggage กล่าวว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนการช้อปปิ้งผ่านตู้เสื้อผ้าของคนอื่นครีนเนอร์ทำงานที่บริษัทแห่งนี้มานานกว่า26ปีเธอเชื่อว่าของบางสิ่งควรที่จะถูกค้นพบและเก็บรักษาเอาไว้สินค้าบางรายการที่ได้จากสัมภาระไร้เจ้าของถูกจัดเก็บในพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่ดูแลรักษาโดยร้านค้าอย่างเช่นศิลปะอียิปต์ลูกบาสเกตบอลที่มีลายเซ็นของไมเคิลจอร์แดนและอื่นๆอีกมากมายเมื่อสำรวจที่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าในร้านแห่งนี้จะพบสิ่งของที่เคยถูกทิ้งไว้จำนวนมากอย่างเช่นหูฟังแท็บเล็ต iPadรวมถึงขาตั้งพกพาสำหรับการยิงปืน So sometime in the 90s my mother-in-law who lives in Oak Ridge Tennessee said there's this really cool place and you who likes antique jewelry ซูซานโบทแมนหนึ่งในลูกค้าประจำที่แวะมาร้านแห่งนี้หลายครั้งต่อปีเพื่อล่าสมบัติที่ไม่มีเจ้าของเธอบอกว่าตั้งแต่ยุค90ทุกครั้งที่มาเยี่ยมคุณย่าในเมืองโอ๊กริดจ์รัฐเทนเนสซีจะต้องวางแผนแวะมาที่นี่ให้ได้
ตรวจดูว่ามีรายการไหนบ้างที่เธอต้องการตามรายงานนะครับระบุว่าสินค้าไร้เจ้าของที่ถูกส่งเข้ามาในตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่พวกมันจะถูกนำขึ้นแสดงผลบนเว็บไซต์ของบริษัท Unclaimed Baggage เปิดโอกาสให้ผู้คนซื้อสินค้ามือสองเหล่านี้ซึ่งอาจกล่าวได้ว่านักช้อปจากทั่วโลกจะได้สนุกกับการล่าสมบัติซื้อของในราคาประหยัดอีกทั้งยังช่วยสิ่งแวดล้อมในการลดขยะที่ไม่จำเป็นผมคมสันศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงานขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะเอาล่ะมาส่งท้ายวันนี้นะคะกลิ่นอายวันแห่งความรักมันจะรักกันอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องมีคู่รักคู่ร้างเรื่องราวต่างๆมันอาจจะเป็นประวัติศาสตร์ให้ได้เล่าขานกันก็เลยไปปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะคุณทรงพจน์เกิดขึ้นที่โครเอเชียเขาจัดแสดงของสะสมที่สะท้อนถึงความรักที่จบไปแล้วแต่จบในหลากหลายรูปแบบเลยแหละคือพิพิธภัณฑ์นี้นะคะมีชื่อว่า Museum of Broken Relationships ก็แปลง่ายๆคือพิพิธภัณฑ์ความสัมพันธ์ที่แตกร้าวแตกหักนะคะจัดแสดงสิ่งของต่างๆที่ได้รับบริจาคมาจากทั่วทุกมุมโลกบางชิ้นเนี่ยทำให้คู่รักเขาเลิกกันบางชิ้นเนี่ยคือเป็นของที่ระลึกของความสัมพันธ์ที่หวานชื่นนะคือหลายมิติทางดราเซนกรูบิซิกค่ะผู้ร่วมก่อตั้งพิพิธภัณฑ์นี้มาตั้งแต่ปี2006เนี่ยเขาบอกกับรอยเตอร์ว่ามีของสะสมเนี่ยมากถึง 4,600 ชิ้นแต่ว่าเวลาจัดแสดงทีก็ประมาณ100ชิ้นเท่านั้นเองแล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่สิ่งของนะแต่มันคือเรื่องราวมันคือเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจน่าสนใจแต่บางทีมันก็น่าสะเทือนใจอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะคะที่เราออกอากาศไลฟ์สดกันในขณะนี้นะคะมีของที่ทั้งสุขทั้งเศร้าทั้งเหงาทั้งแปลกอย่างเช่นชุดแต่งงานที่ผู้หญิงจากตุรกีเขาส่งมาให้เพราะว่าเธอไม่มีโอกาสได้สวมใส่เพราะว่าคู่มั่นของเธอเสียชีวิตไป1เดือนก่อนจะเข้าประตูวิวาห์นะอีกเรื่องนึงเป็นอดีตทหารผ่านศึกโครเอเชียเอาขาเทียมยกให้กับพิพิธภัณฑ์ของทรงพจน์เขาบอกเป็นของที่บันทึกความทรงจำเกี่ยวกับความสัมพันธ์ลับๆกับเจ้าหน้าที่กลาโหมระหว่างที่พบกันในช่วงรักษาตัวซึ่งแน่นอนว่าขาเทียมนั้นเนี่ยอยู่ยงคงกระพันกว่าความสัมพันธ์ซะอีกแล้วก็ชายคนนึงก็เอาขวานมาบริจาคขวานนั้นไปใช้ทำลายเฟอร์นิเจอร์ของแฟนเก่าแต่ที่พีคสุดๆนะฮะได้รับการพูดถึงมากก็คือหญิงรายนึงบริจาคหนังสือลดน้ำหนัก I Can Make You Thin ของผู้เชี่ยวชาญด้านการสะกดจิตชาวอังกฤษซึ่งเธอเนี่ยได้หนังสือเล่มนี้จากแฟนเก่าซึ่งสุดท้ายแฟนคนนี้ทิ้งเธอไปหลังจากเอาหนังสือเล่มนี้มาให้มันเจ็บใจนะส่วนอีกคนนึงบริจาคสะเก็ดแผลของคนรักที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์นี่หนังสือที่ว่านะคะซึ่งผู้ที่มอบให้เป็นนักชีววิทยาเขาบอกว่าวันนึงเนี่ยเขาจะใช้มังโคลนร่างคนรักขึ้นมาอีกครั้งได้นะคะทางกรูบิซิกบอกว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยจัดแสดงสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วก็จริงแต่ว่าเขาบอกว่าพิพิธภัณฑ์นี้จริงๆแล้วเนี่ยเล่าเรื่องเกี่ยวกับความรักล้วนๆเลยแล้วอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างเกี่ยวกับความรักที่มันจบลงไปแล้วแต่ถ้าเกิดเรามองโลกความเป็นจริงทุกเส้นทางของความรักมักจะมีจุดสิ้นสุดไม่ว่าวันใดก็วันหนึ่งคมมากเลยส่งท้ายรายการวันนี้นะคะและที่จบไปค่ะก็คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนีธิการกำลังวันผมทรงพจน์สุภาผลครับผู้รายงานสุขสันต์วันวาเลนไทน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนิติการคุณทรงพจน์คะสวัสดีค่ะคุณธีรรัตน์แหมไม่ต้องมีใครให้ของขวัญเลยนะคุณทรงพจน์ที่ฉันฟังเสียงคุณนิติการนี่มีความสุขอีกแล้วอินอินคุณทรงพจน์นั่งฟังเพลินเลยอะเพลินแล้วก็คุณนิติการก็มาเล่าถึงเรื่องราวต่างๆสินค้าของที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ก็ยิ่งได้ความประทับใจไปด้วยนะแล้วก็ความเศร้าบางอย่างก็เป็นความเศร้าใช่บางเรื่องก็เศร้านะคะบางคนชุดแต่งงานที่ไม่ได้ใส่ในชีวิตเป็นเรื่องสะเทือนใจบางเรื่องก็ของบางอย่างก็เป็นเรื่องที่น่าจดจำค่ะเป็นวันที่เต็มไปด้วยความรู้สึกนะความรู้สึกเป็นสุขนี่ก็ดีใจด้วยความรู้สึกเป็นทุกข์เมื่อย้อนนึกถึงไปถึงว่าเราเคยมีสุขแต่วันนี้ไม่มีเขาแล้วเนี่ยมันก็เป็นความสะเทือนใจหลายอย่างที่สะท้อนออกมาเพลงอกหักก็จะมาเปิดตัวช่วงนี้ก็มีเหมือนกันเพลงรักก็มีเหมือนกันเพลงอกหักนี่จะขายดีมากก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นชีวิตจริงที่บางคนก็หัวเราะทั้งน้ำตานะคุณทรงพจน์คุณนิติการครับผมก็มีทั้งสุขและเศร้าครับแต่ความรักยังไงคนเราก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนใช่ใช่ใช่เอาละค่ะ